สวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านผู้ติดตามช่อง YouTube ช่องลุงสงฆ์ YouTube ทุกคนนะครับผมลุงสงฆ์นะครับซึ่งได้ทำการทดลองการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับชนิด5ราง30ต้นนะครับวันนี้เป็นสัปดาห์ที่6แล้วนะครับซึ่งผมได้ปลูกผักไฮโดรโปนิกชนิดกรีนโอ๊คนะครับซึ่งมีอายุ45วันนะครับถึงจะเก็บเกี่ยวแล้วก็เรดโอ๊คก็มีอายุในการเก็บเกี่ยว55วันนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปติดตามดูความก้าวหน้าในการเก็บเกี่ยวผักไฮโดรโปนิกของเรานะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้วันที่20สิงหาคม2563นะครับเป็นสัปดาห์ที่6ของการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการเก็บเกี่ยวผักไฮโดรโปนิกชนิดกรีนโอ๊คนะครับและในการเก็บผักเรดโอ๊คก็จะขยายออกไปอีก1สัปดาห์คือในสัปดาห์ที่7นะครับประมาณวันที่30สิงหาคมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าผักของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับสภาพทั่วไปของผักไฮโดรโปนิกสัปดาห์ที่6นะครับจะพบว่าผักกรีนโอ๊คซึ่งมีอายุ45วันนั้นมีการเจริญเติบโตค่อนข้างดีแต่ลำต้นค่อนข้างสูงไปหน่อยนะครับส่วนเรดโอ๊คซึ่งมีอายุ45วันเช่นกันนะครับมีการเจริญเติบโตที่ดีมากลำต้นแผ่นะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วก็จะดีกว่ากรีนโอ๊คนะครับอาจจะเป็นจากสภาพแวดล้อมบริเวณทั่วไปของบริเวณบ้านนะครับและก็อากาศที่แสงแดดที่ได้รับน้อยเพราะว่าบริเวณตั้งจะตั้งที่ชายคาบ้านนะครับซึ่งเราสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับผู้ชมทางบ้านอาจจะนำปัญหานี้ไปแก้ไขปรับปรุงในโอกาสต่อไปนะครับตอนนี้ผมถอนผักกรีนโอ๊คและเรดโอ๊คมาเป็นตัวอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับจะพบว่าผักกรีนโอ๊คนะครับต้นจะสูงใบเล็กใบน้อยนะครับส่วนเรดโอ๊คใบจะมีมากต้นจะค่อนข้างเตี้ยแผ่นะครับจะเห็นว่าระบบรากมีน้อยนะอาจจะมีเกิดจากปัญหาหลายส่วนนะครับเช่นการให้ปุ๋ยสภาพอากาศสถานที่ตั้งอะไรก็ได้นะครับเพราะส่วนนี้นะเนื่องจากว่าการปลูกผักขนาดเล็กทดลองเนี่ยเราตั้งบริเวณลานบ้านหรือชายคาบ้านนะครับอาจจะแสงแดดไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของผักหรือปุ๋ยที่ให้นะครับอาจจะให้ไม่ถูกก็ได้นะครับท่านผู้ชมทางบ้านก็ต้องปรับนำไปปรับใช้นะครับว่าเราปลูกผักควรจะดำเนินการอย่างที่ถูกต้องอย่างไรนะครับแต่ว่าผักทั้งสองส่วนนี้ก็พร้อมที่จะทานนะครับกรีนโอ๊คอายุ45วันทานได้เลยส่วนเรดโอ๊คอายุ55วันก็พร้อมทานได้เลยนะครับสัปดาห์นี้วันที่20สิงหาคม2563นะครับหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเราก็ยังเติมสารให้แก่ผักเหมือนเดิมนะครับเพราะเรายังมีผักอีกหนึ่งชนิดคือRed Oak นะครับซึ่งกำหนดเก็บเกี่ยวในวันที่30สิงหาคม2563นะครับการเติมสารอาหารนะครับเราก็เติมตามปกตินะคือใช้สาร A และสาร B ในอัตราส่วน2 cc ต่อน้ำ1ลิตรนะครับเหมือนปกตินะครับแล้วก็เราจะมาเก็บเกี่ยวผักอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งสุดท้ายของผักเรดโอ๊คนะครับในวันที่30สิงหาคม2563นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ